Motor Expo 2023นี้ที่ BMW ก็มีรถใหม่มาแสดงนะครับโดยไฮไลท์โดดเด่นนั่นก็คือรุ่นของ BMW XM Rebel Red ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมากๆเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นที่สุดของทางฝั่ง BMW นะครับที่รวมเอาทั้งเรื่องของสมรรถนะประสิทธิภาพต่างๆความหรูหราทุกอย่างนะครับเข้ามาไว้ในรถคันนี้ครับ XM Rebel Red คันนี้ครับผลิตมาเพียง500คันบนโลกเท่านั้นนะครับสำหรับ XM นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ตัว Rebel Red นะมันจะเป็นอีกคันหนึ่งนะฮะแต่ว่าสไตล์มันจะมีความคล้ายคลึงกันนอกจากนี้ครับยังมีในรถฝั่งของตระกูล i series ครับไม่ว่าจะเป็น i5 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ i7 นะฮะ ix ix3 นะฮะก็มีให้พวกเราได้เลือกชมและพร้อมกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ของ series 7นะครับในรุ่น BMW 740 DM Sport เดี๋ยวพร้อมมาดูโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสำหรับ BMW XM Label Red นะครับมีไฮไลท์โดดเด่นอยู่ที่สีตัวถังภายนอกของเขานะครับเขาจะมีการเล่นสีแดงตัวกระจังหน้าของทางฝั่ง BMW นะที่เป็นแบบกระจังหน้าไต้คู่นะก็จะมีการเล่นสีแดงด้วยนะครับแล้วที่ด้านข้างครับบริเวณขอบกระจกนะครับก็จะเล่นขอบสีแดง BMW Label Red ตัวนี้นะครับมีเพียง500คันบนโลกเท่านั้นนะครับถือว่าเป็น Limited Edition และในทุกๆคันนะครับจะมีการใส่สัญลักษณ์เอาไว้ที่ตัวรถด้วยนะเพื่อให้ดูว่านี่คือ1ใน500คันของคอลเลกชันนี้นะครับสำหรับพละกำลังของคันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน V8 นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี M Twin Power Turbo ครับขับเคลื่อนด้วยระบบ M Hybrid ซึ่งจะทำงานรวมกันนะครับสูงสุด550กิโลวัตต์หรือว่า748แรงม้าครับแรงบิดสูงมากเลยครับของคันนี้อยู่ที่ 1,000 นิวตันเมตรเลยครับอัตราเร่งนะครับ BMW XM Rebel Red คันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 3.8 วินาทีเท่านั้นนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ4ล้อแบบ MX Drive ช่วยในการถ่ายทอดกำลังที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้าไปทั้ง4ล้อได้อย่างแม่นยำครับและมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension ที่สามารถควบคุมตัวรถแบบสปอร์ตโดยที่ไม่ลดทอนความสะดวกสบายและราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 17,499,000 บาทนะครับใครสนใจก็มาเยี่ยมชมและมาสอบถามข้อมูลที่ Wood BMW ได้เลยครับต่อไปผมพาไปดูทางฝั่งของ i Series กันบ้างครับและแน่นอนครับพระเอกทางฝั่งของ i Series จาก BMW นะครับนี่คือ BMW i5 M60X Drive นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All Wheel Drive นะอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาดีมากนะครับอยู่ที่ 3.8 วินาทีครับความเร็วสูงสุดของเขาที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ระยะทางที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่516กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แรงม้าอยู่ที่601แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่795นิวตันแล้วก็รองรับการชาร์จ DC นะครับเร็วถึง205กิโลวัตต์นะครับค่าตัวของคันนี้อยู่ที่ 5.59 ล้านบาทคันนี้ผมได้ลองขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นตามไปดูได้ต้องบอกก่อนว่า BMW เขาพยายามทำรถไฟฟ้าแต่ให้มีความสอดคล้องหรือว่าให้อารมณ์นั้นเหมือนกับการขับรถยนต์ ICE นะฮะโดยการกดร้อนคันโทรนะตอนที่เราเหยียบเบรกกับเหยียบคันเร่งไปพร้อมๆกันอ่ะตัวรถมันจะสั่นครับจะสั่นแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยครับเวลาที่เราปล่อยคันเร่งไปปึ้งเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเหมือนเราล้อนจรวดมันจะดังขึ้นมานะฮะยังไงก็ตามไปดูคลิปที่ผมรีวิวตัวทดลองขับคันนี้เอาไว้ให้ชมกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนั้นเป็นรุ่น eDrive 40M Sport นะครับซึ่งอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาอยู่ที่6วินาทีครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าระยะทางสูงสุดที่เขาสามารถทำได้นั้นจะไกลกว่าคันนี้คือ582กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 4,999,000 บาทนะครับยังไงก็ตามมาดูได้ทางฝั่งของ i Series มันไม่ใช่มีแค่ BMW i5 เท่านั้นยังมีรุ่นอื่นอย่าง BMW i7 ซึ่ง i7 นะก็มีหลายคอนฟิกเรชันเลยพวกเราเคยรีวิวทางฝั่งของ BMW i7 ตามไปดูที่คลิปข้างใต้นี้นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่เหนือกว่านั้นนะครับมีประตูไฟฟ้าให้ได้ใช้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเพิ่มสเปคขึ้นมาดูได้นะฮะส่วน BMW iX นะครับหรือว่าพวก iX 3ก็มีด้วย iX เนี่ยถือว่าเป็นรถ SUV ไฟฟ้าของทาง BMW ที่มาพร้อมสมรรถนะที่สูงนะครับพร้อมกับความสะดวกสบายโอ้ตอนนั้นรีวิวเสร็จแล้วก็โอ้ชื่นชอบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนั่งสบายแล้วขับสบายด้วยส่วน BMW iX 3นะครับมีรุ่นหนึ่งที่เขาเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วง BMW Expo นะครับเป็นรุ่น BMW iX 3 Inspiring นะครับซึ่งราคาค่าตัวของเขานั้นจะเริ่มต้นต่ำกว่า3ล้านบาทแล้วครับและก็เอาใจฝั่งสาวกของ Series 7นะครับนี่เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่เร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือในฝั่งของ BMW 740D
M Sport เป็นรถยนต์ดีเซลนะที่มาพร้อมเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์แบบ 3.0 ลิตรนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลแต่ในเรื่องของการขับขี่นะครับบวกกับระบบไฮบริดของเขาเข้าไปทำให้เรื่องของพละกำลังนั้นขับสนุกอย่างแน่นอนนะครับ BMW Series 7ก็ยังคงความหรูหราเอาไว้อยู่เช่นเคยนะครับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่เป็นฝั่งของผู้บริหารที่ต้องการรถนั่งที่มีประสิทธิภาพสูงนั่งสบายขับดีนะครับอัตราเร่งดีนะฮะเดี๋ยวพาดูข้างหลังอีกนิดหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างลองเข้ามานั่งข้างในของคันนี้ดูบ้างนะครับก็สะดวกสบายนะยังมี BMW Theater Screen ให้ด้วยนะโอ้โหนึกว่าจะมีอยู่ในเฉพาะซีรีส์ที่เป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่บอกเลยว่าถ้าเป็นซีรีส์7ก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้งาน BMW Theater Screen ได้มีตัวคอนโทรลนะครับควบคุมอยู่ที่มือตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้ฟีลลิ่งเหมือน BMW i7 คันนั้นเลยแต่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ยังใช้เครื่องดีเซลแต่ขับสนุกนะครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 3.0 นะครับทำงานร่วมกับระบบไฮบริดพละกำลังรวมถึง299แรงม้านะครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน6วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่คันนี้ทำได้นะครับอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างที่บอกครับเน้นสะดวกสบายและขับทางไกลก็น่าจะเจ๋งเลยนะครับมาแวะชมได้ครับผมสำหรับ BMW 740 DM Sport คันนี้ครับเดินออกมานะครับก็เจอตัวซีรีส์7เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นรุ่นของ i series นะครับนี่คือ BMW i7 xDrive 60 M Sport นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของ i7 เลยนะค่าตัวอยู่นิ่วเลยฮะ 8.1 ล้านนะครับความหรูหราที่สุดนะครับสวยงามเลยนะครับไอคอนิกโกอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าตกแต่งแบบชวาลอฟสกี้นะครับสำหรับสาวกปีนี้นะครับต้องห้ามพลาดเลยที่งานนี้เพราะว่าไฮไลท์สำคัญของบูธนี้นี่คือรุ่นนี้ครับเป็น Mini Cooper S Clubman เขาบอกว่านี่เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่า Final Edition แล้วก็จะเลิกผลิตแล้วนะครับซึ่ง Mini Cooper Clubman ตัวนี้นะครับมีระยะเวลามากว่า55ปีเลยทีเดียวนะครับความโดดเด่นของรุ่นนี้จะอยู่ในเรื่องของนี่เลยถือว่าเป็นรถที่สามารถเปิดประตูจากด้านหลังแล้วเปิดออกมาเป็น2ฝั่งแบบเนี้ยนี่นะครับถ้าใครอยากจะหาเก็บนะครับก็มาจับจองกันได้นะครับสำหรับสาวกมินิไฟฟ้านะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือเป็นรุ่นเดิมอยู่นะมินิอิเล็กทริกตัวนี้สปงสเปคเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมที่รอบนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ราคานะครับกระชากใจนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวเดิมของเขาจะอยู่ที่ 2.3 ล้านใช่ไหมแต่ว่าเขาทำโปรโมชั่นพิเศษเลยตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ 1.99 ล้านเท่านั้นนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษยังไงก็ตามมาดูได้ที่บูธของมินินะครับมาฟังในเรื่องของโปรโมชั่นของงานนี้กันบ้างครับที่บูธของ BMW นั้นนะโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานมหกรรมครั้งนี้นะครับเขายกระดับการบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าปัจจุบันด้วยนะครับในเรื่องของแพ็กเกจ Service Inclusive ครับสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าแม้ว่าพ้นระยะ BSI และ MSI นะครับด้วยบริการบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก3ปีหรือว่า 40,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของบทความที่บอกรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันนะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับหากใครอยากจะมาเยี่ยมชมบูธ BMW สามารถมาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่11ธันวาคม2566นี้นะครับที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะพวกรีวิวเกี่ยวกับ BMW Series ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันตามไปดูได้เลยนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ